ต้องให้คนเกิดหลังเขาเสื่อมเขาเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปธรรมดาโลกต่อไปเราเข้าใจดีสิ่งนั้นเดี๋ยวจะไปยอมรับโอเคนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเราเข้าใจมันพอๆเราต้องบอกว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฝืนโลกมันไปเลยได้คิดมันสวนคู่ไปเลยได้ค่ะไปคนขวางโลกอยู่แล้ว no madam no no why speak English yes no Thai เลยครับผมแล้วจะให้พูดสังเกตไม่เป็นไรไม่จะให้พูดก็ได้ให้พูดอะไรถามมาเนี่ยจะตอบภาษาอังกฤษถามภาษาไทยก็ได้นั่นเองจบมันปริญญาโทหาสาระน้องหนูน้องสาวน้องสาวแท้ๆนะค่ะพ่อเดียวกันแม่เดียวกันทำไมไม่ประกอบอาชีพที่โน่นมันอายุมากแล้วฮะรีไทร์แล้วฮะตอนนี้รีไทร์แล้วประกอบอาชีพที่โน่นมาก่อนใช่ครับเป็น personal manager มาก่อนนั่นแน่ที่อยู่บริษัททางรัฐ 20th Century Plastics อ่ะเดี๋ยวนี้ merge กับ 3M 3M ค่ะที่เมืองไทยเรียก 3M เดี๋ยวนี้บริษัทนั้นขายให้ 3M ไปก็เลยกลับมาเมืองไทยค่ะที่จริงเป็น CEO ก็เลยเป็น personal manager ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกบุคคลถึงขนาดนั้นเลยค่ะรับคนไทยไปทำงาน 2,000 กว่าคนนะคนชื่อวรรณาเนี่ยค่ะเราไซจิริสนี่เขารู้จักหมดค่ะใครจะทำงานต้องไปหาคุณวรรณาใช่ค่ะทั้งนั้นไอ้ image นี่ยังอยู่เยอะนะ image อยู่ค่ะค่ะ image นี่ยังเคลียร์ชัดเจนค่ะเป็น US citizen นะฮะนั่นแน่ US citizen ด้วยเอามา US citizen ขอเป็นลูกคนได้ไหมเนี่ยได้ค่ะ ถ้าลุงออกจะไปอเมริกาบอกเดี๋ยวหมายถึงต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายนะเพราะตอนนี้มันไม่มีเงินเท่าไหร่ถ้าหากออกให้นะไปด้วยได้เลยจะเป็น translator อย่างดีอ่ะแปลได้หมดอ่ะคำไหนใช้ยังไงรู้หมดฮะเพราะว่าแต่งงานกับฝรั่ง11ปีนะคะเหมือนกับเราไปเรียนด้วยใช่ไหมเราไป student visa ฮะเนี่ย11ปีเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีลูกเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตั้งชื่อลูกท่านว่าราหุลราหุลแปลว่าห่วงเลยไม่เอาไม่อยากมีลูกไม่ต้องการคิดได้ยังไงอ่ะไม่ทราบอ่ะตัดตั้งแต่วันนั้นมันรู้โดย common sense common sense ฮะใช่เพราะเราก็คิดว่าเรา intelligent พอที่จะ decide what to do อะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นคนมีปัญญาแต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยนะฮะไม่เหมือนพี่น้องคนอื่นๆเขาแต่ถามว่ามีปัญญาไหมมีฮะแต่ยังไม่ทราบว่ายังไงจะใช้ยังไงเลยคือปัญญาในระดับ intelligent หรือว่า intelligent wisdom นั่นก็อีกอย่างนึงค่ะความฉลาดแต่นี่ intelligent เลยค่ะโอเคครับintelligent นี่แบบมีเขาเรียกอะไรชาวไวไหวพริบค่ะสามารถ can decide what to do อะไรเงี้ยโดนคู่กับไอ้ Albert Einstein intelligent intelligent แต่ถ้าหากว่า wisdom ต้องเป็นคู่กับพระศาสดาค่ะ wisdom นี่มันเป็นอะไรอีกอย่างนึงที่ว่ามันความฉลาดเฉลียวค่ะแต่ intelligent นี่มันแบบมันยังไงอ่ะมันใช้ชาวไวไหวพริบคิดได้คิดเป็นคิดได้คิดเป็นมันไม่เหมือนกันค่ะต้องตอบสิ่งเร้าเร็วใช่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องส่วนเป็นเอาใช้ซะมากกว่าเข้าใจหมดอ่ะภาษาอังกฤษไม่มีว่าไม่เข้าใจนั่นเองเพราะว่าอยู่30ปีนะคะแล้วได้มือทำงานแล้วเนี่ยค่ะถึงบอกว่าถ้าอาจารย์จะไปอเมริกาบอกถ้าหากช่วยอะไรได้จะช่วยไปเป็น translator ได้ค่ะโค้ดด้วยนะค่ะฟังเดี๋ยวนี้ฮะโกไปด้วยก็โอเคโกวิดอยู่ยกกลับใช้เลยนะค่ะแล้วจากนี้จะไปไหนก่อนวันนี้วันนี้พอดีนัดเข้ามาเอาโฉนดจะไปขายที่เพื่อจะได้เงินมาครับไปไหนคะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่วันนี้ไม่ได้ครับมีธุระต่อเพราะว่ามีคนเขาจะมาเอาโฉนดที่บ้านไม่รู้เบอร์ที่บ้านแต่ต้องเงินตามเบอร์093เนี่ยค่ะเอ้ยเบอร์มือถือค่ะ093มีแล้วค่ะเขียนแล้วค่ะนี่ฮะ093-553-544ฮะโทรได้ตลอดเวลาถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษตัวไหนก็บอกได้เขาจะแปลให้ฟังคือเราสามารถที่จะแยกแยะได้เราเหมือนดิกชันนารีอะค่ะ
คนเขายังแกล้งล้อว่าเป็นกอดดิกชันนารีมา11ปีแต่งงาน11ปีแล้วเลิกกับแฟนแต่งกับชาวอเมริกันเราเลิกเขาหรือเขาเลิกเราเราเลิกเขาค่ะอธิบายใหญ่กว่าเขาไอ้นี่เป็นดริงเกอร์ไงฮะเขาเป็น too much drinking เราไม่ชอบ no คือเราไม่มีอนาคต no future nothing อะไรเงี้ยก็ decided to come back to Thailand กลับมาเมืองไทย when I was 40 years old ตอนนั้นอายุ40 but now I'm 72ตอนนี้ฉัน72แล้ว72แล้วก็อะไรอ่ะก็ดูแลตัวเอง take care of myself ค่ะถ้าอาจารย์ต้องเรียนภาษาและการเรียนภาษา ask me I can teach you how to speak thank you very big you know a lot of words already but to know how to use it that's different you know เหมือนแบบว่ารู้คำแต่ว่าต้องถ้าใช้ให้มันถูกมันจะเป๊ะเลยแต่อาจารย์รู้เยอะน้อยก็ยังถามหนูเขาเลยว่าอาจารย์เรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนไม่ได้เข้าไปที่ Google แล้วดูว่าภาษาไทยโนใช่ไหมคะไม่พอมาแรกๆอาจารย์ยังไม่พูดภาษาอังกฤษเลย no English words at all but now you speak a lot of English words so I know that you learn from somewhere เรียนจากที่ไหน I don't know butAnd your pronunciation is good also, การออกเสียง Because if you want to go to the States, you have to be able to speak English. You cannot speak Thai at all. You don't understand. I am also. No, accent เนี่ยคือ pronunciation นี่สำคัญ When I went to, no, I went to India for 4 years. ไปอินเดียก่อนนะคะ Study my BA degree, ได้ BA นะคะแล้วก็ถึงไปอเมริกาเพราะฉะนั้นหนูไปเรียนภาษาอังกฤษตั้งอายุ19เพราะฉะนั้น pronunciation ของหนูก็มันก็ดีใช่ๆๆได้ดี A แล้ว lots of people ask me เขาถามหนูว่า if I came from Thailand I said yes เขาไม่เชื่อว่าหนูเกิดที่เมืองไทยคนฮาวายนะเพราะตอนนั้นหนูไว้ผมยาวแค่เนี้ยเขาบอกว่าแล้วผมดำยาวคุณแม่บอกผมหนูสวยมากตอนนั้นหนูก็ไม่รู้นะแล้วก็เขาก็ถามว่า Can you read Thai? บอก Yes Can you speak Thai? บอก Yes บอก I was born in Bangkok ก็เลยบอกเขา I wasn't born in the States แต่ใครๆเขาคิดว่าหนูเกิดที่อเมริกาแปลว่าเขาโปรเซสสุดยอดเลยลงตัวเป๊ะๆเลยไม่ผิดก็เหมือนฝ้าหญิงอุบลรัตน์อ่ะท่านภาษาอังกฤษเก่งนะฮะ Accent ก็ใช้ได้แต่องค์อื่นไม่เก่งไม่ถ้าอาจารย์มีอะไรจะไปทำที่ States บอกหนูถ้าหนูช่วยได้หนูช่วย Of course, I went to the States. States to the embassy. U.S. Embassy. Yeah, yeah. Because I can ทำงานสลายเป็นจุดฝนทำให้เป็นตัว you can stop the rain by breaking that hydrogen oxide and oxygen break them so that they won't get together so that they won't rain right.คือไม่ฝนไม่ตก I can do it Yeah But You explain it in English and send it to them ใช่ And if you need my help be my guest take sure. me Sure Today Today me after today yeah after today I'm ready to If I'm strong on my legs I can go any place I want but now my legs are not strong don't worry because I can help you oh thank you yeah thank you right yeah I want to help people also but you know I'm not capable to help others because I'm still in pain so I cannot help anybody you don't pain because my hands I need it out yeahIs. The pain is from here, from here to my hips, to my bottom. It's easy for me, but you have to by the feeling. But I don't have pain on my body at all, never. Just on my legs, from my hips. I don't like pain. That's why I didn't want to have a baby.scare me. เอาละว่า
ได้มือทำงานแล้ววะใช่ได้ไหมได้ไหมไม่ช้าแล้วใช่ไหม I was going to be that you know Reagan ประธานาธิบดี Reagan to be his translator me but I didn't take the job no really I didn't want to take the job I came back to ThailandI was offered a very good job, even to be an immigration, you know, officer. I didn't want to take the job either. Yeah, because when I went there, not that many people that got a degree, a BA degree from Thailand, you know, and can speak both languages, you know, Thai and English well, you know. So when I put in the application,They accepted me. They said, come to work. Then I said, no, I came back to Thailand. Because my, when I came back, you know, my mom was sick. Mm. Oh, 6 months later, when I came back to Thailand, my father died. Mm. And then after that, my mother had to go in for the surgery, this and that. So I stayed here in Thailand instead of going back to the States. So stay in Thailand.32 years now, from age 40 to 72. 4 years now. Not four years. I'm sorry. 32 years. Ah, good. 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 Yeah. 30 years. อะไรคือสิ่งที่แม่ไม่มองข้ามลงหมอกครับ Because I think he's somebody special. เช่น He knows something that other people don't know. He has something in him that I don't know what it is, but I think he can help a lot of people. So can I, but I never realized my ability, what I can do for other people because I'm just a, you know,And I don't think I'm that old, you know, myself, but I think I can still help other people. I help a lot of people in finding the job, you know, in the States. More than 2,000 people came to me for the jobs. 2,000 กว่าคนมาหาคุณแม่รับได้เหรอว่าลุงหมอพูดคำว่าสลายเมฆหยุดฝนได้ Yeah. He got a...certificate or something over there, no? I read it, no? And because he broke the hydrogen and oxygen, right, apart, and then the water, then they won't get together, won't become water, see, using scientific fact and his power or something, I don't know. I don't know how he did it, I don't ask me, but he did.And he went to this Tham Nang Non, you know, yes. And the next day no rain and people were surprised and I knew that it was him that doing it, not other people, or not because the rain stopped by itself. It had to be a reason. But how come they didn't mention about him on the news? ข่าวไม่เห็นออกแบบนี้เลย So it's okay, no? ปิดทองหลังพระอะไร they said.Don't have to be mentioned, so you know what you're doing, you know. Like my body right now, if my legs are okay, I can go any place. My body is okay, no problem. Even my brain are okay, I think. อะไรคือสิ่งที่คุณแม่บอกว่าแม่เป็นอาสาสมัครให้ลุงหมอกได้ I know I can do it, but just the matter of doing what and when and where, you know, and how to get together and do it, that's all.I can do it. I don't know. I don't have anything that will pull me back or whatever. I can just go ahead. I decide for myself. I don't have to get any answer from anybody. All my parents, they passed away, so except my sister's here. She will go. She will tell me to go any place. I came here to meet her today because she had to come alone, you know, becauseSo I came here with her. I said, oh, let me be your, you know, keep your company because she's afraid of the taxi driver. Not me. I take taxi alone.
ไม่กลัวเนเวอร์ไม่เคยกลัว only one life to live you know me live or die doesn't matter as long as you didn't do any harm you know to anybody you know or you keep yourself in line of doing good deeds every day มีเวลาเปลี่ยนใจเปลี่ยนคำกับคำพูดได้นะครับหลังจากคืนนี้ไปนี่No, I'm not going to change. I do what I want to do. Because I... Okay. but you have to pay for my plane ticket and everything, you know. The expense. I don't have the money. I'm very poor because I'm so stupid, you know. People cheated me, so now I have to pay a lot of my debts. Because in Japan, right now, Japan, a few days ago, น้ำมาอาทิตย์ถัดมาร้อนค่ะอาทิตย์ต่อมาน้ำมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วแถบยุโรปอเมริกาสลับร้อนสะบัดหนาไฟไหม้อยู่แค่ใช่อินโดไอ้นี่แผ่นดินไหวไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ถล่มมาไอ้ลาวาอะไรนู่นน่ะเราจะไปนำเสนอเรื่องของการสลายเมฆหยุดฝนค่ะที่ไหนร้อนเราจะเอาฝนไปให้ที่ไหนฝนเยอะเราจะหยุดมันไปโอเคอนาคตในอันใกล้นี้ลุงหงอกจะไปเทสระบบออโรราที่ไหนในเดือนที่ออโรราจะไม่เกิดเขาว่า uh-huh. ในเดือนที่ไม่มีออโรราก็คือฟ้ามันปิด uh-huh. อนาคตจะไปเทสและให้มันเปิดแสงออโรราแสงอะไรฮะแสงออโรราแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือแสงใต้ออก Yeah I like to go I don't mind going just a matter ofIf we get some people that will sponsor our journeys, you know. ถ้าไปเองก็ไม่มีค่าเดินทางไงแต่ถ้าใครออกค่าเดินทางให้ก็โอเคก็โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีก็ไปก็ไปนี่ผู้หญิงคนนี้ชั่วมากเลยนะลุงผู้หญิงคนนี้นี่เกินที่จะไปจากเมืองไทยตั้งอายุ19นะคะเนี่ยเจ๊เขายังร้องไห้เลยพี่สาวอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไปละไปเรียนอินเดียจบตรีที่อินเดียแล้วไปต่อโทอเมริกาต้องพูดถึงความเป็นอินเดียครับในกลุ่มของลองเล่าเรื่องของพุทธศาสนาให้ฟังหน่อยสิครับเป็นยังไงหน้าตาของความเป็นอินเดียในเชิงของพุทธศาสนาเขาไม่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาเป็นฮินดูคนเพราะว่าฮินดูเนี่ยมันเป็นศาสนาแรกที่เขานับถือเห็นเขามีรูปอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดนะสแตชูอะไรแบบนั้นนะแต่ศาสนาพุทธนี่ก็พวกมาลีพวกการ์ดเนอร์พวกชาวสวนน่ะมันไม่เป็นศาสนาพุทธเขาไม่ค่อย recognize ก็คือไม่ได้นับถือกันสักเท่าไหร่เป็นคนชั้นต่ำอินเดียมีสี่วรรณะมีชั้นมีพราหมณ์แล้วก็กษัตริย์แล้วก็วรรณสูตรแล้วก็วรรณะเขาเรียกงานอะไรอะไรนะจันทานอ่ะเป็นศาสนาของจันทานเป็นจันทานเป็นคนต่ำสุดไงฮะก็เลยนับถือศาสนาพุทธศาสนานี้ต่ำสุดค่ะแต่ของเราที่เราไปนี่เขาเรียกเราว่าเป็นศาสนาเป็นชั้นของพ่อค้าแล้วเขาก็ว่าคนไทยนี่รวยเราไปก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ที่แรก7วันไม่กินข้าวเลยเหม็น7วันแต่พอตอนนี้หิวอาหารอินเดียอยากกินมากเลยเพราะอาหารเขาเป็นยายังไงครับเพื่อนเนี่ยมันมีเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นตาปลาเต็มสองเท้าเลยไปอยู่ปีนึงมันหายหมดเลยแม่จะพาไปผ่าตาปลาหาไม่เจอสักเม็ดนึงเพราะเขากินพวกเอิร์ฟส์ไงพวกเอิร์ฟส์อ๋อเอาเสียงว่าเอิร์ฟส์นะไม่ใช่เฮิร์ฟนะฮะเอิร์ฟส์ก็คือมันมีหลายชนิดไงมีกลางวันการพลูอะไรของเขาใส่หมดเลยกินแล้วหูดีมากเลยเรื่องลมในกระเพาะอะไรก็ไม่มีหมดกระเจี๊ยบกระแจ๊บอะไรมีทุกมื้อเลยกินจนกลัวนะอาหารเขาดีมากแต่ที่แรกเราก็บอกอุ้ยอาหารหมาเละๆกินไม่ลงเขาทำอาหารเนี่ยไปยืนอยู่ตรงอยู่กับแฟมิลี่นะฮะอยู่กับครอบครัวฝรั่งอ่ะเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วก็ไปอยู่ไกลๆเพราะว่าเหม็นอาหารเขาตอนนั้น19เนอะเด็กๆที่ไปคว้ามานี่ไปได้วิชาอะไรมาคุณแม่ที่ไปเรียนนะครับ
ที่อินเดียเหรอครับผมก็ได้ปริญญามาไงใช่ฮะหมายความว่าที่เรียนเกี่ยวกับเรียน psychology เรียน เรียน history เรียนอะไรเขาอินเดียเขาจะมี2แขนงเองนะฮะคือ science and art แต่เราเลือกเรียน art ไงก็จะมี political science อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่วาดเขียนนะฮะครับเราก็เรียนไปแบบเนี้ยแล้วถ้าจะสรุปคําว่า psychology ที่พูดถึงเมื่อกี้คืออะไร psychology ก็คือการเขาจิตวิทยาภาษาไทยอ่ะมันพูดถึงอะไรเนื้อหาที่ psychology ก็แบบบางทีคนเขามันเป็นไปสิ่งที่มนุษย์คิดว่าใช่อ่ะแต่ลอจิกนี่อีกอย่างนึงนะ psychology มันมี ethics มี logic คือมันแยกแยะหลายอย่างศีลธรรมแล้ว logic นี่ก็เป็นความจริงเป็นตัวเลขเป็นอะไรจริงๆคือความจริงอ่ะที่มนุษย์เขายอมรับแล้วอ่ะ psychology เนี่ยมันก็มาไซโคเขาละป่ามาอะไรอย่างเงี้ยที่คุณแม่ก็ต้องเรียนปรัชญาด้วยก็อยู่ในนั้นด้วยฟิโลโซฟีคืออะไรฟิโลโซฟีก็อยู่ในไซโคโลจีอยู่รวมกันหมดฮะเป็นน้องไซโคโลจีแล้วปรัชญาโดยไซโคโลจีเนี่ยมันก็อยู่ในไอ้นี่นะฮะอยู่อันเดียวกันนะมันจะมีออโลจิกเอธิกส์แล้วก็นั่นฮะทีนี้ความต่างจากไซโคโลจีกับปรัชญาหมายถึงว่าแล้วปรัชญามันพูดถึงอะไรคุณแม่หลักความจริงอะฮะหลักความจริงทุกอย่างที่เกี่ยวกับจริงๆอ่ะแต่อ๋อนั่นจริงๆแต่ว่าหมายความว่า psychology คือว่ามนุษย์เกี่ยวกับเรื่องจิตอ่ะ psychology นี่คือจิตวิทยาถ้าแปลลงตัวมันจะมีเป็นเลขมั่งเป็นตัวเลขมั่งเป็นตัวหนังสือมั่งอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่าง political science อะไรเงี้ยโอ้ยมันเจ็บจริงๆนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้บอกถึงประวัติศาสตร์ด้วยให้ history ด้วยค่ะคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาเกิดขึ้นได้ยังไงศาสนานี่ก็เกิดขึ้นจากความเชื่อของคนเป็นกลุ่มๆไงก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่อิงกับวิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เอ้าก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอิงกับความจริงไงมันไม่ใช่พูดซีซัวอย่างว่าพระเจ้ามาจากไหนอะไรอย่างนั้นศาสนาคริสต์เขาจะพูดอย่างนั้นไงเขาไม่ได้พิสูจน์ไงเป็นความเชื่อแต่ศาสนาพุทธนี่พิสูจน์ได้มันอิงแก่ก็เหมือนกับเขาบอกพระพุทธเจ้ากับใครอ่ะที่ไอสไตน์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั้นรวมกันที่จริงแล้วศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาเดียวกันนะฮะตอนที่พระเยซูคริสต์อายุ33เนี่ยไปเรียนศาสนาพุทธที่ทิเบตนะมีคนฝรั่งเขาเล่าให้ฟังเลยเขาบอกไปเรียนแล้วก็แต่มีข้อหนึ่งเขาไม่กล้าพูดให้คนศาสนาคริสต์ฟังขนาดเขาพูดแค่นั้นเขายังถูกตึงไม้กางเขนตอกซะจนตายเลยถ้าเขาพูดอีกข้อหนึ่งนะเขายิ่งตายยิ่งโดนมากกว่านี้อีกนี่กำลังพูดถึงพระเยซูใช่พระเยซูเพราะเขาไม่กล้าพูดอยู่ข้อหนึ่งก็คือตายแล้วเกิด reincarnation เขาไม่กล้าพูดอันนี้เขากลัวว่าเพราะฝรั่งพอตายแล้วมันก็บอกให้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วไงแต่คนไทยเราจะเชื่อว่าตายเราต้องเกิดมีภพชาติเราจะมีนรกมีสวรรค์มีอะไรนะมีเป็นพรหมใช่ไหมแล้วก็ไปนิพพานอะไรใช่ไหมเราแยกแยะเยอะแล้วคนที่ฝรั่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะบอกอามาบุติสเขาบอกเขาไม่ใช่ศาสนาคริสต์เขาบอกศาสนาคริสต์มันตื้นไปเขาบอกศาสนาพุทธนี่ลึกซึ้งแต่คนฝรั่งเขาไม่ค่อยยอมรับเพราะว่าเขาดูถูกคนเอเชียแต่ที่จริงแล้วคนเอเชียเนี่ยIQ สูงกว่าเขา6จุดนะฮะ6พอยต์นะฮะดูง่ายๆเวลาเนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยสมัยก่อนในที่ตอนนั้นที่ไปแรกๆอ่ะมันจะเขียนนะ Chinese food ตัวใหญ่ๆนะแล้ว Thai food ในวงเล็บเล็กๆนะลงไปอ่านแทบไม่เห็นเดี๋ยวนี้นะมันจะเขียน Thai food แล้วถ้ามี Chinese food ก็วงเล็บเล็กๆคนไทยเนี่ยไปทำอะไรก้าวหน้าเมืองนอกมากเลยเมืองไทยนี่นะฮะคนไทยนี่เก่งมากๆแล้วดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนะนำพาอะไรมาให้เมืองไทยดีมากเลยเสียอย่างเดียวเรื่องแหมไม่อยากพูดเรื่องอะไรจุดเข้าใจเอาเองเพราะว่าคนไทยที่มาจากนอกนี่มาเขามาดีทั้งนั้นนะเขาไปต่อสู้เพื่อว่าให้เมืองไทยก้าวหน้าแล้วกลับมาเนี่ยก้าวหน้ากันทุกคนแต่ก็มีบางคนก็หลบอยู่นี่ยังมีคนรู้จักตั้งเยอะซึ่งเขาเก่งๆนะเขาก็หลบอยู่เขาเบื่ออะไรบางอย่างของเมืองไทยอ่ะฝรั่งเขาพูดว่าอะไรนะ anything can happen in Thailand หมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นในเมืองไทยได้เรื่องไม่จริงก็เกิดขึ้นได้เรื่องโกหกตอแหลเกิดขึ้นได้หมดแต่ที่อเมริกาไม่ใช่นะฮะอเมริกานะเขาจะมีคำพังเพยอันนึงนะฮะเขาบอก honesty ก็คือความซื่อสัตย์นะ is the best policy
คือความซื่อสัตย์เท่านั้นทุกอย่างที่เราทำเราต้องทำด้วยใจด้วยจิตด้วยใจเราไม่ใช่ว่าโอ้โหโกหกพกลมตอแหลเดี๋ยวเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้ไม่ใช่คนฝรั่งเขาจะมีสัจจะเรากลับมาใหม่ๆก็ไม่รู้นะโดนโกงไปตั้งเยอะแยะเพราะเราเนื้อคนไทยพูดจริงแบบเนี้ยที่ทุกวันนี้ที่ลำบากอยู่เพราะโดนโกงไงอย่างเงี้ยก็ถึงบอกอะไรที่เราจะสามารถช่วยคนที่เขาไอ้นั่นได้นะเราอยากช่วยแต่เดี๋ยวนี้มันถ้าคนจีนเขาเรียกคำซิมอ่ะคือใจมันท้อแล้วฮะท้อแท้ไงเราก็เห็นอะไรก็อย่างนั้นอ่ะเห็นขอทานก็อย่างนั้นนะไม่คือไม่อยากทำความดีไม่แต่ไม่ได้ทำชั่วนะโอเคครับเกณฑ์ครับทุกวันนี้ไม่เคยทำชั่วเลยแต่ให้ทำความดีเราจะที่ไหนไปทำเราก็ถูกโกงไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอยากทำดีแต่ไม่ได้อยากทำความชั่วเออใช่ไม่อยากทำความดีกลัวใครบอกก็ทำแล้วเดี๋ยวขึ้นสวรรค์บอกไม่อยากขึ้นแล้วจะไปนิพพานอย่างเดียวเลยบอกเพราะไม่อยากเกิดไงฮะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันวนเออมันยังไงอะมันกลับมาใหม่ใช่ที่ไม่ได้ที่อเมริกาคุณแม่ไปเอาอะไรมาไปวิชาก็คือความซื่อสัตย์คือได้มาหลายอย่างปริญญาโทที่ได้อ๋อมันก็เขาก็สอนทุกอย่างฮะที่ว่าต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปไหนเนี่ยเราจะไปหลบอยู่ในหลืบไหนเนี่ยคนก็จะเห็นเราเพราะว่าบุคลิกที่ outstanding อ่ะภาษาไทยภาษาไทยบุคลิกที่มันเจิดจ้าออกมามันเหมือนออร่าอย่างนั้นนะมันโดดเด่น outstanding personality ของเราเนี่ยเราจะไปหลบอยู่มุมไหนก็ได้คนก็จะเห็นเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปแสดงตัวเลยในเรื่องจริงนะฮะบางทีคนเขาไปไหนเขาจะ recognize เราคือเขาจะเห็นเราเขาจะเหมือนเราโดดเด่นน่ะทั้งสีเมตตาครับคุณลุงฮะนี่คือสีเมตตาเออเป็นมันโดดเด่นออกมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปขอเขาว่านี่เธอฉันดียังไงหรือไม่นะไม่เคยพูดเลยเราจะ keep quiet ทำเงียบๆเฉยๆเนี่ยแต่เขาก็เห็นเราเองอ่ะคือเขาถ้าคนที่เขามีปัญญานะถ้าเขามีปัญญาคือเราไม่เคยคุยว่าฉันดีฉันเด่นฉันทำนู่นทำนี่ไม่เคยเลยความดีนี่ต้องให้คนอื่นพูดไม่ใช่เราพูดเองเนาะครับครับปริญญาที่คุณแม่ไปคว้ามาเล่มนั้นคือชื่อว่าปริญญาโทครับเกี่ยวกับอะไรนะอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับ business อะ MBA business administration เกี่ยวกับการบริหารบริหารบริหารจัดการครับคำว่าอีโก้กับความมั่นใจสูงมันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงอีโก้เนี่ยมันไม่ดีอีโก้นี่แบบอัตตาไงภาษาไทยอะมันชอบคุยโว้อวดดิฉันเก่งฉันดีอะไรแล้วอะไรนะกับอะไรอีกตัวนึงนะมั่นใจมากมั่นใจเองสูงมันก็พอๆกันอ่ะก็คืออีโก้อ่ะอีโกอิซึมคือระบบความมั่นใจตัวเองสูงแต่มั่นใจตัวเองสูงอาจจะมั่นใจผิดก็ได้นะอีโก้เนี่ยนะไม่ใช่ดีนะฮะอีโกอิซึมก็คือตัวเราเป็นอัตตาไงเป็นแบบนั้นคือฮะมันอย่างเงี้ยฮะแล้วฝรั่งนี่เขาจะไม่รู้นะไปอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่กล้าแบบเจ้าชู้หรืออะไรไม่กล้าเลยเพราะเขาวันอาจจะทายมาทีละคนน่ะมีเมียเขาก็มีทีละคนเลิกคนนี้ไปแล้วเขาถึงมีไอ้คนไทยนะรักพี่เสียดายน้องนะอีลุงตุงนางอยู่นั่นน่ะก็เลยความทุกอะไรสมุทัยนิโรธมรรคอยู่ครบเลยเหมือนไม่แก้สักทีอ่ะโอ้โหเออนี่กลับมาอย่างคนไทยเขาทำไมทุกข์จังแม่หน้าเศร้าๆนี่ไม่เคยทุกข์นะทุกวันนี้ไม่เคยทุกข์เนี่ยเจ็บแค่นี้ยังรู้สึกก็ไม่ถึงกับทุกข์แต่พี่สาวมาเนี่ยยังบอกเออฉันไปเป็นเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เสาะแสวงอ่ะเราปล่อยวางอ่ะเจ็บก็ช่างมันอยากเจ็บๆไปเราขอให้ใจสบายอะไรเงี้ยคือถ้าจะไม่อยากรักษาตัวเองคือปล่อยแบบนั้นคุณแม่ขอโทษเมื่อกี้ย้อนไปหน่อยหมายถึงว่ามีลูกด้วยเหรอฮะคุณแม่มีลูกเหรอไม่ลูกไม่มีค่ะแต่งงาน11ปีถ้ามีเป็นมิสยูนิเวิร์สไปแล้วแฟนก็เป็นชายงามแฟนเป็นมิสเตอร์ไอโอวาแล้วเขาเรียกลิฟเวทอะยกน้ำหนักอะชายงามใช่ครับครับเข้ามาที่แคลิฟอร์เนียแล้วเขามาแต่งงานแต่พี่ไปแต่งเขา11ปีไม่10กว่าปีเขาเลิกกับแฟนไปแล้วถึงมาแต่งกันนะทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เป็นมิสเตอร์ USA เขาเลยไม่ได้เป็นแต่เขาก็หน้าตาดีมากนี่เป็นคนช่างคนหน้าตาดีอ่ะนิสัยไม่ดีก็เลยทุกวันนี้37แล้ว73ก็ยังหาใครไม่เจอตัวเลขกลับกันค่ะแค่นี้แต่ชีวิตถามว่าใช้ชีวิตคุ้มไหมคุ้มค่ะทุกรูปแบบเลยก็อยู่อินเดียก็อยู่4ปีเนาะแล้วอยู่อเมริกาก็20กว่าปีทั้งหมดมันเบ็ดเสร็จรวมกัน30ปี
เขาพูดถึงความเป็นมหาอำนาจตอนนี้อเมริกายังจะไปได้ไกลไหมแม่อเมริกาไม่เคยนึกถึงว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจเลยเขานะฮะทุกวันนี้ที่เขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเพราะความไม่นั่นของเขาเองเลยความมุมานะความขยันหมั่นเพียรและความซื่อตรงของเขากินข้าวกลางวันนี่เขากินครึ่งชั่วโมงเองนะฮะคนไทยกินนะประมาณ2ชั่วโมงมั้งคนอเมริกันนี่ทำงานหนักจริงๆพวกเราไปอยู่ที่นั่นก็เป็นอเมริกันเพราะฉะนั้นถึงลูกน้องมาทำงานสายเราจะมองนาฬิกานะเราจะว่าเออทำไมเธอไม่รักษาเวลาเลยคนทั่วโลกว่าทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในสายตาไม่จริงทำนี่ก็โอเคคนอเมริกันดีการเมืองอเมริกันน่ะดีมากครับ the best เลยครับเขาให้ทุกวันนี้ถ้าพี่ไม่ได้เงินจากอเมริกามากินนะพี่กระโดดตึกตายไปแล้วอุ้ยยังครับยังครับเหรอยังไม่ได้เอาน้ำนี่ถึงบอกว่าอเมริกานี่อเมริกาเมืองไทยรักที่หนึ่งอเมริการักที่สองแต่ถือสองสัญชาตินะคะครับครับก็แสดงว่าคุณช้างเขารักษาสิทธิ์ของคนประเทศเขาดีจริงดีดีเขาไม่มีที่ติหรอกฮะอย่าไปว่าครับครับแล้วประเทศไหนที่ว่าอะไรที่ว่าอะไรเก่งๆอะไรอย่างประเทศอะไรอย่างเขมรอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าคนนั้นเป็นตั้งกี่ปีแล้วยังเป็นแล้วก็การเลือกตั้งอะไรไม่แฟร์ไม่แฟร์ความแฟร์ไม่มีแต่อเมริกานี่นะโอ้โหแฟร์มากๆแล้วไม่มีใครโกงกินเลยเรามีเงินร้อยดอลเนี่ยนะเราถืออยู่ในมือเนี่ยนะเราก็ใช้ของเราหมดเลยอยู่ที่นี่ถ้าเรามีหมื่นนึงเนี่ยเดี๋ยวคนนู้นก็มาขอคนนี้ก็มาขอคือมันก็ได้ทำบุญนะแต่ว่าไม่รู้ทำไปแล้วก็อะไรเงี้ยกลิ่นบุหรี่ลุงหม่องไหวไหมคุณแม่อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตัวนะลูกน้ำเขาสูบบุหรี่เหมือนกันเขาเป็นอาสาสมัครนี่ลุงออกสูบทีวันต่อวันโอ้โหเยอะมากเลยเหรอครับแต่ดมเหรอจุดเริ่มต้นที่รู้จักลุงออกรู้จักได้ยังไงฮะน้องสาวคุณแดงกับคุณติ๋มอ่ะคุณแดงคุณติ๋มที่เขาที่รู้จักกันที่ลุงออกไปรักษาน่าน้องน้องแท้ๆเลยน้องแท้น้องแท้ๆน้องสาวอ่ะเป็นน้องแท้ๆน่ะน้องเขยคุณแดงนี่เป็นน้องเขยครอบครัวตระกูลคอพรบไม่ใช่ของเขาเป็นคอพรบแต่ของเรามันก็ดำสกุลต่างๆไปเพราะเปลี่ยนตามสามีมั่งอะไรเงี้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยเพราะวันนี้นั่งกินส้มตำที่มานั่งกินส้มตำคนเดียวเลยเด็กดีมากน้องแท้เนี่ยกับแฟนเขากับบิ๊กอ่ะน้องแม็กเป็นผู้ชายไทยที่มีความเข้าใจในความเป็นตัวเองความต้องการของตัวเองแล้วก็แข็งแรงในเรื่องของใจใครน้องบิ๊กเหรอน้องแม็กน้องบิ๊กน้องบิ๊กบิ๊กบิ๊กใช่ไหมที่ล้มอ่ะนั่นแหละฮะมันมีความคิดเป็นของตัวเองในเชิงธรรมชาตินะครับมีความแข็งแรงในทางใจสูงมากแต่น้องแพทย์นิสัยดีมากเลยน้องแพทย์เนี่ยแพทย์มันหายเลยนะครับแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งใช่ใช่อุ้ยแต่ที่อเมริกานะเรื่องสูบบุหรี่เขาห้ามจริงๆนะห้ามสูบบุหรี่ที่อเมริกานะลุง จริงเขาบอกเขาผ่อนไปก็สูบไม่ได้นะแล้วไปร้านอาหารนะมันจะมีไว้เลย no smoking จะเข้าไปกินร้านใหญ่ๆก็กินไม่ได้นะอาจจะต้องไปกินแฮมเบอร์เกอร์ที่มันแฮมเบอร์เกอร์สแตนด์ไงซื้อแล้วไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยน่ะแม่ประวัติศาสตร์ของพิซซ่าผมได้ยินมามันคือเกิดจากการรวมอาหารในช่วงสงครามโลกจริงไหมอันนี้ไม่รู้สิแต่ก็ชอบกินอร่อยแต่มันที่กินที่อเมริกาจะอร่อยมากเพราะว่าชีสมันถูกใช่ไหมแล้วพอเราสั่งดับเบิลชีสใช่ไหมโอ้ก็ให้เราต้องเยอะเลยกินดึงยืดๆจริงๆเลยลองเล่าจะเลิกไขมันทรานที่เขาเลิกอะไรนี่หน่อยไหมฮะโอ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรมันจะให้เลิกกินอะไรก็ไม่รู้เราก็กินมั่วๆไปแต่เราสายกินน้อยเราอยากกินเยอะในความเป็น20ปีเนี่ยฮะเคยเห็นทอร์นาโดบ้างหรือยังหน้าตามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นแผ่นดินไหวแต่ยังไม่เลวร้ายเท่าเจอที่เชียงรายเลยเชียงรายเจอ 6.3 เพราะนี่ไปอยู่เชียงรายมา5ปีไงตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอารมณ์มันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเพราะว่าสมาธิอยู่เฮ้ยใครว่ามาแกล้งเรามาเขย่าเตียงเราคือเรายังไม่ได้ออกมาจากสมาธิไงฮะสมัยนั้นจะนั่งเป็นชั่วโมงเลยนะสมาธิด้วยค่ะนั่งเป็นบางที2ชั่วโมงนั่นชั่วโมงเอ้ยใครนะมันมาเขย่าเตียงอยู่ได้เล่นบ้าเล่นบอลอะพอออกจากสมาธิค่อยๆออกค่อยๆออกมาถึงคนก็ออกมานอกถนนเต็มเขาบอกว่าคุณนายคุณนายเขาเรียกคุณนายเขาเนี่ยจะเรารวยนะเขาเรียกคุณนายคุณนายคุณนายเป็นดีไหวเท่านั้นร้องโฮเลยเพราะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคำว่าค่อยๆออกอธิบายครับมันยังไงครับค่อยๆออกก็เวลาเราจะเข้าเราจะต้องเข้าเป็นสเต็ปไงฮะเพื่อให้อธิบายครับทีละสเต็ปเวลาเข้ายังไงทีละสเต็ปก็ไปยานหนึ่งยานสองยานอะไรอย่างเงี้ยฮะยานหนึ่งคืออะไรยังไงแม่
ก็บางทีแรกมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมแล้วก็นั่งไปนิ่งนิ่งนิ่งตอนหลังนี่มันจะแบบกระโดดได้เลยเข้าไปยานสี่หรืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วพอตอนจะออกนี่มันก็ต้องค่อยๆออกจากยานนั้นมาแล้วก็ออกมาถึงยานสองยานหนึ่งออกไปเงี้ยแต่เราค่อยๆออกไงถ้าเราออกปึ๊กมาเลยเนี่ยบางทีเราจะมึนหัวโอ้แสดงว่ามันต้องขึ้นอยู่กับลมหายใจด้วยใช่ค่ะใช่ถอยออกมาทีละก้าวทีละก้าวใช่ค่ะถอยแล้วลึกที่สุดตรงนั้นมันเป็นสภาวะยังไงครับมันเป็นยังไงลึกที่สุดเหรอครับพอเราเข้าไปลึกๆนะฮะที่เราชินธรรมดานี่คือปกติของเรามันก็เงียบไงฮะเงียบว่างเปล่าในตามันจะเป็นยังไงฮะในตาเราก็ปิดอยู่เนี่ยไม่ได้เปิดก็ยังมืดอยู่แต่ว่าสว่างฮะสว่างมันจะเป็นเหมือนกับแดนอะไรไม่รู้สว่างมากเลยความสว่างเท่ากับความสว่างก็จริงอะสิที่ลุงหมอพูดถึงอะน่าจะเอ้าตายแล้ว วันนี้จะนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็เข้าแล้วเพราะว่านั่งมานานหลายปีแล้วเพิ่งมาไม่ค่อยนั่งตอนเนี้ยเพราะว่าย้ายบ้านบ่อยแล้วคือทำมาหมดแล้วฮะแต่ตอนนี้เชื่อว่าธรรมะคือธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติน่ะเราอย่าไปฝืนมันเราก็เหมือนกับไหลตามน้ำอ่ะเนอะครับครับแล้วที่หนูอธิบายไปอ่ะตีหนูหน่อยว่าตรงไหนที่ไม่ควรพูดมันก็ใช่ค่ะก็ใช่ที่ก็ใช่ทุกอย่างเพราะว่าเราจะมีสติไงแล้วก็จะใช้สติเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จิตตะความสว่างจริงด้วยไม่เคยเห็นเลยคุณแม่สว่างคือเราจะมันจะเป็นโลกอีกมิติหนึ่งอ่ะที่ว่าเราเบาสบายแล้วเราพอออกจากสมาธิเราก็หลับไม่รู้เรื่องเนี่ยใครว่าแก่แล้วนอนไม่หลับนี่แก่นอนไม่ตื่น จริง ถามเขาสิ7 โมง8 โมงยังไม่ตื่นเลยสั่งอาหารมาเขามาส่ง6 โมงครึ่งทียังไม่ได้ตื่นมารับเลยพี่สาวมันเบื่อต้องมารับอาหารให้พูดถึงอย่างนี้คำว่าที่มนุษย์ชอบมนุษย์อยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นคือการประสบความสำเร็จคุณแม่คิดว่าถึงจุดนั้นหรือยังยังไม่ถึงเพราะนี่ยังไม่หมดนะ okay. แต่จะรู้เรื่องยานะว่าต้องกินยาอะไรหมายถึงวิตามินตัวไหนนะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกเคย คนเมืองนอกเนี่ย26นี่เขาก็ให้กินวิตามินรวมละร่างกายจะได้แข็งแรง ไม่ให้กินเนี่ยให้ร่างกายจะได้แข็งแรง คนฝรั่งนี่นะเขาจะกินวิตามินทุกคนนะ เขาจะมีตัวช่วย แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเราก็จะรู้ว่ายาอะไรสมมติว่าอย่างบางคนมากินกล้วยหอมก่อนนอนบอกอย่ากินนะมันมีโพแทสเซียมนะจะทำให้เธอนอนไม่หลับนะเราจะรู้หมดนะธรรมชาติอย่างผู้ชายเนี่ยสมมติว่าคนไทยเนี่ยเห็นผู้ชายก็กินน้ำเต้าหู้นะแต่ที่อเมริกาเขาจะออกมาบอกเลยนะถ้าใครกินน้ำเต้าหู้เป็นตุ๊ดเพราะว่ามันจะไปสร้างสารอะไรไม่รู้เราก็ขี้เกียจจำนะไอ้ชื่อนั่นน่ะที่มันไปบำรุงไอ้ฮอร์โมนผู้หญิงอ่ะดันฮอร์โมนผู้หญิงมากผู้ชายมันก็เป็นตุ๊ดสิหรือถ้าไม่ถึงกับเป็นถ้าออกลูกมานะก็ลูกผู้หญิงไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าจะให้เป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะจะต้องกินพวกโปรตีน คือเขาจะรู้เขาไม่เห็นต้องมานับวันนับคืนนับไข่สุกไข่ไม่สุกอะไรเขาไม่ต้องอ่ะเขาจะใจหลักโภชนาการเขาอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงทอร์นาโดถามว่าเราเคยอยู่ในช่วงที่เขาร้อนสุดๆไหมฮะไม่ร้อนมากเลยค่ะอเมริกาไม่ถึงกับร้อนมากก็เป็นปัจจุบันนี้มันเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยร้อนมากอินเดีย45 องศาแต่อเมริกานี่35มันก็แฮกๆๆกันแล้วเพราะมันบางทีไปถึง1-2เนี่ยหน้าหนาวอะค่ะคําว่า1-2คือองศาองศาเซลซีเซลเซียสอะอืมใช่มันอเมริการ้อนไม่มีคําว่าร้อนอะอเมริการ้อนมีปีนึงมีวันนึงมั้งหรือ2วันไม่ต้องติดแอร์ค่ะที่อเมริกาอากาศดียิ่ง LA ยิ่งอากาศดีนะแต่ฟลอริดาตอนนี้ก็เห็นว่ามีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็เฮอริเคนแล้วฮะเฮอริเคนก็ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่ได้อยู่ไปทางแบ็กอีสต์ไงไปทางไอ้ประเทศไอ้ที่มันมีไอ้ภูเขาอะไรเยอะๆในแคลิฟอร์เนียมันลาบๆมันไม่ค่อยมีอะไรคนไทยอยู่กันเยอะตายแล้วก็ที่บ้านที่อยู่เนี่ยข้ามถนนไปก็ไปตลาดไทยก็ไปซื้อปลาทอดกินแล้วชอบความสบายตรงนั้นอุ้ยคุณแม่ปักเป็นอาสากับคุณลุงแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนว่าโปรเจกต์เป็นยังไงบ้างนะว่ามีอะไรเราคุยกันอันนี้เพราะว่าก็ว่างๆอยู่นะไม่ทำอะไรก็มาน้อยหมดคำถามครับเชิญค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณค่ะอ๋อฮะเอาเสาพันปีเนาะ
ดีไหมชอบชอบความเป็นสาวพันปีคนที่พูดคนที่พูดเนี่ยเขาจะมีการชี้เส้นไม่อยู่แล้วจะมีน้อยไงเพราะไปทำงานแบบไม่เสียภาษีตั้งหลายปีเลยไปทำที่เพราะเรารู้กฎหมายเยอะเกินไปไงเขาทำจริงๆ10ปีก็ได้แล้วไงนี่ก็ทำแค่ที่เสียภาษี10กว่าปีเองก็เลยไม่มีเรคคอร์ดฮะฮะไม่ตอนไปเรียนเราก็ต้องไปไม่เสียภาษีอ่ะเพราะว่าไม่มีใบเขียวมันทำไม่ได้อยู่แล้วฮะที่จะไปเสียต้องไปแอบทำแบบนั้นน่ะเป็นโรบินฮูดไม่ก็ไม่เชิงโรบินฮูดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ทำก็รับเงินสดเอ๊ะหายใจยาวจะเป็นชาร์จพันปีต่อไปชาร์จแบตชาร์จแบตซุปเปอร์ชาร์จจริงไหมเอ้ยก๊อกเลยจริงไหมคืนนี้นอนไม่อยากจะลุกนะค่ะขึ้นค่าขึ้นหมดอาจารย์ช่วยกินน้ำเนี่ยฝนหยุดแล้วเหรอเจ๊โอ้ยคุยเรื่องอเมริกาคุยทั้งวันไม่มีไม่ซ้ำอ่ะก็ไปอยู่หลายปีอยากรู้อะไรถามเลยตอบได้หมดแล้วยังไงอ่ะมันไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งจริงๆอ่ะบางคนไปอยู่ในหมู่คนไทยเขาก็พูดอังกฤษไม่ได้นะฮะก็พูดไม่ได้เอาละไม่รู้จะเจอทาง52รัฐอยู่เราชอบเที่ยวไงไปแล้วไหนก็ไปนี่คนที่ดีจริงแบบดีจริงโอ้ยหนูทำจากโรงงานได้หมดโอ้ยหนูไม่กลัวประธานาธิบดีหนูก็ไม่กลัวเรเกนยังเคยจับมือกันมาแล้วหนูไปโหวตให้เขาเด็กเขาเลยได้เป็นตอนนั้นดูกันพอดีนานแล้วถ้าจะเป็นตัวเองนี่จะมาขอให้เป็นเบียร์พีโอ้ตายเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยมันเมื่อยก้นตรงเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรก็เมื่อยตรงเนี้ยมันจะเมื่อยแต่พวกเขาหายดีมากดีขึ้นมากแล้วนะคะ 80% แล้วเนี่ยดีขึ้น 80% ไปแต่เป็นที่กระจกข้างนอกค่ะนี่ก็บอกเป็นขาอย่างเงี้ยอย่างอื่นไม่เป็นอ่ะเออไม่รู้อยู่ถึงอายุเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะขอให้ได้ไปนิพพานแล้วกันไปแต่ไม่อยากไปเกิดเป็นชาติสุดท้ายไงค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่อยากเกิดใครๆอยากเกิดไปไม่เอาแล้วไปนิพพานพอแล้วใช่ไหมคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สะอาดนะคะแกบอกว่าแกถามครูนะชีวิตอยากเป็นอะไรเอออะไรนะอยากเป็นอะไรบอกอยากไปนิพพานแกบอกเอ๊ะนี่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดยังไม่รู้นิพพานเป็นยังไงแต่อยากไปโอเคขอบคุณค่ะแล้วเชิญต่อฝนหายแล้วหายแล้วจะเป็นโทรหาคุณได้นะเจ๊นะไปลุงหงนะทำไมผมก็หายไปมั่งได้ทำไมหนีกลับมาหาลุงหงป่ะคะหนูว่าเขากลับไปนะเวลาหนูแน่นๆหนูก็วางไว้ก็หายเวลาหนูแน่นตรงไหนหนูก็วางไว้หนูก็ลอยเอาเหรียญทิ้งออกเลยหรือว่ามันหายไปเยอะไหมอะไรมันจะขนาดนี้ไม่เวลาหนูแน่นเพราะหนูชอบติดๆแน่นๆเนี่ยเห็นว่าหนูก็ทำไปวางต่อก่อนแล้วก็หายดีแล้ว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 เพราะโรคกระเพาะนี่เป็นมานานตั้งแต่สาวอย่านาทีนี้อยู่ไหมก็มีแต่มันจุกมีแน่นคือการหายใจหนูมันจะหายใจแล้วบางครั้งมันจะคือมันจะอาจอยากจะหยุดหายใจทำนองนั้นน่ะทำท่าจะหยุดหายใจหนูว่าทำไมมันจะหยุดทำไมอ่ะมันทำท่าแบบจะหยุดหายใจอะไรอ่ะ
แล้วพอหนูงับประกาศไปสักพักมันก็ดีขึ้นมีเจ็บปวดไหมไม่เจ็บนะแต่มันคล้ายๆว่ามันจะหยุดอยากไม่อยากทำงานโอเคค่ะเราสังเกตปีแล้วดาวช้ารุ่นนี้มันไม่มีครอบครหาลินทาผมจะระวังมากผมจะระวังเรื่องผู้หญิงมากอืมประชาบริเขาไม่ให้ดาวช้าเดินตามผมน้องนี่70กว่าอ่อนกว่าหนูปีหนูปีละกาแกก็ปีจอรุ่นนี้จะรุ่นที่ทำงานมันว่างมือหนูก็ชานะพรุ่งนี้หนูมาอีกทีได้ไหมมือชาหนูจะให้ยาให้เพราะหมอมันจะเอาหนูไปผ่าจะเอาหนูไปผ่าโทรมาหลายรอบแล้วหนูไม่ไปจะโรงพยาบาลกลางค่ะโทรมาเรียกไปผ่าเดี๋ยวหนูจะกลายเป็นโรงยาอืมใช่ก็ไม่ยอมไปโทรมาว่าว่างแล้วนะผ่าไหมหนูก็ไม่ไปเพราะเราให้ตังค์พิเศษเขาไงใส่ซองให้เขาตังค์เป็นธรรมเนียมผู้สาวแม่ยายผมก็ผ่าเขาเป็นพยาบาลไม่ต้องเสียเป็นธรรมเนียมต้องใส่ซองพิเศษให้เขาโรงพยาบาลกลางแต่หมอพิเศษเขาก็โทรมาตามเรื่อยหนูไม่ไปเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่ว่านะโรงพยาบาลกลางก็แบบโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเสียน้อยแต่เราต้องใส่ซองพิเศษให้เป็นธรรมเนียมเป็นมรดกเข้าใช้แล้วนะเออเดี๋ยวนี้ก็หาเงินทั้งนั้นนะฮะเหมือนกับอเมริกันที่ใช้คำว่าทิพย์เนี่ยใช่ก็ต้องทำใช่ทำไมหนูหายใจแล้วอยากจะหยุดหายใจตลกหนูว่าเอ๊ะทำไมคล้ายๆหมดพลังเจเดี๋ยวจะแป๊บแป๊บไม่ต้องจะแบ่งนะจะเป็นฟิลลิ่งที่จะเชื่อมปานาตลาดกับของแค่นี้หนูว่ากลไกของร่างกายมากกว่าไปช่วยอื่นนะลุงจะเบาลงสามสองแต่นี่ใช่แล้วครับถอดไปหากับพ่อตอนนี้หนูกินเผ็ดได้หน่อยแล้วกินเปรี้ยวได้แล้วแต่จะมีอาการบ้างนิดแป๊บโยนนี่ขาข้างนี้เจ็บข้างเดียวเนี่ยขาหนูตรงเนี้ยหนูว่าให้หนูเลเซอร์ให้หนูหน่อยขาหนูไม่หายเลยเลเซอร์ฉีดอะไรที่ยิงยิงหนูเห็นหงอกยิงหนูอยากยิงมากให้มันหายเลยเนี่ยเพราะหนูรักษาที่ไหนมันก็ไม่หายเขาบอกเป็นภูมิแพ้ทางโรคผิวหนังภูมิแพ้ที่ผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะข้างเดียวก็อยากจะยิงเลเซอร์อยากยิงมากมันเจ็บมาถึงสะโพกนี่เลยนะใช่
แล้วระหว่างตระกูลฝั่งคอพบกับเราใครเจอลุงหมอกก่อนกันครับคอพบเขาเจอก่อนเพราะเขาดูเขาชอบดู YouTube แต่หนูเห็นก่อนนะเห็นก่อนเห็นก่อนครอบครัวคอพบอ๋อมาก่อนนะฮะเขาก็มาด้วยกันเขาชอบดูเขาเปิดของลุงออกทุกวันเลยเปิดไว้บางทีก็เรียกเจ๊มาดูเร็วบอกเปิดทุกวันเป็นโครงข่ายเลยนะ เพราะว่ารู้ว่าโครงสร้างของตระกูลนี้ใหญ่มาก เป็นอย่างเงี้ยครับเขาเวลาเขาเปิดเจ๊มาดูเร็ว บอกก็ไปนั่งดูลุงออก นั่งดูกันรู้จักลุงออกได้ยังไงครับก็ที่ดู YouTube เนี่ยฮะถ้าขอพบก็ดูก่อนคิดหาว่าแล้วไปเก็ตอะไรในสิ่งที่ดูก็ดูแล้วมันรู้สึกว่าใช่อ่ะใช่อะไรครับมันก็ใช่ว่ามารักษาหายอ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับให้บอกสูบนับอากาศอะไรแต่อะไรเราก็ทำอยู่นะน้องสาวมันให้เจ๊ทำดูสิมันก็ดีเนี่ยเงี้ยแล้วก็เลยจะเข้าพบมันมีคนเดียวแหละแต่มันชอบดู YouTube ดูอะไรเล่นอะไรของมันก็เล่น3ไอดีเลยมันมีเรียงเลยเห็นมันมีเรียงเลยนั่นน่ะมีเรียงเลยไอ้นี่มันช่วยใครมันช่วยจริงๆนะที่หลานมันรถชนนั่นน่ะมันก็ออกตังค์ให้นะเห็นมันอย่างนั้นน่ะดีครับดีใจด้วยทั้งสายวงสายบอกกันต่อครับเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ใช้คำว่ารับได้ไม่ได้บอกว่าเชื่อรับ 100% ครับรับ100รับได้เต็มร้อยเลยอ่ะไม่ได้บอกว่ามีคนที่เชื่อลุงหมอกแล้วนะไม่ใช่ใช่ดีรู้สึกดีตรงนี้ตรงที่ว่าเวลาทำทีมงานได้เชื่อเต็มร้อยฮะแบบทีมงานอาสาได้นำเสนอผลงานไปแล้วเนี่ยแล้วเริ่มมีคนที่รับได้โอเคนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเริ่มมีคนเชื่อลุงหมอกแล้วว่ะไม่ใช่เลยเรามาทดลองด้วยตัวเองคำว่ารับได้เหมือนกับวันนี้ที่มีคนมารายงานตัวว่าอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้จักคนนั้นอ่ะโอ้โหไม่รู้จักแล้วรับได้จบเลยครับใช่แค่หนึ่งเดียวเป็นหนึ่งคนเนี่ยครับที่รับได้นะจบแล้วฮะเขาก็พูดไปจะต้องบอกว่าต้องรอให้สิบคนพันคนไม่ต้องแค่หนึ่งเดียวแล้วไม่รู้จักแล้วรับได้จบแล้วครับไปอีกขั้นแล้วครับใช่ไปอีกขั้นแล้วคำว่าอีกขั้นเนี่ยไม่ใช่ลุงหมอกนะหมายถึงเจเนเรชันของวิวัฒน์ของมนุษย์นะฮะอ๋อค่ะที่เป็นมนุษย์ไทยอ่ะใช่ใช่เพราะเราสื่อสารด้วยภาษาไทยนะฮะภาษาเนี่ยฮะในภาษาจะมีคลื่นเสียงประกบเป็นแกนกลางเสร็จปุ๊บมันก็จะไปโดนสรรพพืชสรรพสัตว์เห็นไหมฮะทั้งพืชและสัตว์สัตว์มนุษย์นะฮะสัตว์แนวในน้ำสัตว์บนบกสัตว์ปีกสัตว์อะไรไปหมดแหละเพราะฉะนั้นเวลาคลื่นเสียงไปถึงไหนเนี่ยเวลาปล่อยคลื่นไปเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกครับวิวัฒน์มันจะวิวัฒน์ขึ้นมาเองนะฮะนี่คือการตอบรับของบุคคลที่เดินทางเข้ามาโดยที่ไม่รู้จักลุงหมอกใช่ข้างหลังมาจะเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยจะเป็นอย่างนี้เยอะใช่เริ่มปรากฏตัวแล้วฮะดีจังเหลืออย่างเดียวภาษาอังกฤษภาษาอีน้องนี่เก่ง อีน้องนี่มันเก่ง มันแปลได้ทันทีเลยนะใครพูดภาษาไทยเนี่ยให้มันนั่งแปลมันแปลได้ทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยมันคือเก่งนั่นน่ะพูดใจใจพูดเฉยเลยแปลบางคนแปลไม่ได้ทันทีนะให้เรียนจบอะไรมันก็ไม่กล้าพูดอินนี่มันกล้าไปเมืองนอกตั้งสิบกว่าขวบมันก็ไปแล้วอินเดียไปเองด้วยนะคนเดียวอุ้ยพ่อแม่ก็ร้องไห้พี่สาวก็ร้องมันไปมันใจแข็งอ่ะเพราะมันต้องการก้าวหน้าไอ้คนเนี้ยชีวิตมันต่อสู้เก่งไอ้เนี้ยหนูไม่ได้ขี้เมืองหนูจบเสร็จหนูก็ไปทำการไฟฟ้านครหลวงหนูไม่ไปไหนหรอกทำการไฟฟ้าคันหลวงออกก็ได้ไอ้นี่มันไปโพ้นเลยไปยาวพ่อแม่ก็ต้องห่วงเนาะมันเอาตัวมันรอดพรุ่งนี้ลุงหอกบอกเยอะใช่ไหมฮะคนเยอะใช่ไหมฮะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ฉันเข้ามาเต็มแล้วครับเต็มแล้วเหรอป้ายมีประกาศเต็มแล้วครับเหรอฮะโอ้ยมาไม่ได้แล้วก็จะทำอีกวันเหลือน้อยลงใช่จะเต็มอีกใช่ไหมครับ
ริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มน่ากลัวแล้ว แต่ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะว่าหายแล้วเนี่ย หายหลายโรคแล้วไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะหายเยอะแล้วไงหายจะเต็มร้อยแล้วไงก็โอเคแล้ว แต่ก็อยากมา อยากมาชาร์จแบตสมองนี่ก็หนูจะมาพรุ่งนี้อีกไงนี่อีกหน่อยก็ได้อีกหน่อยอะฮะแต่เต้นเกินแต่เต้นเกินได้พูดได้ภาษาอังกฤษนะไอ้เขาพูดภาษาอังกฤษเขายังพูดคล่องกว่าบางทีภาษาไทยมันใช้ไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวจะทำรายการคู่กันคู่กันจะสองทุ่มเจอกันสองทุ่มมันจะมีใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยครับมันต้องท่องพ่อภาษาอังกฤษนะมันจะได้ฟังกันได้ทั่วโลกเลยเพราะเฟซนี่มันออกทั่วโลกเลยไงฮะมันจะได้ไปไกลแจ๋วเลยตอนนี้อยู่เชียงอยู่คงก่อยนะครับไล่มันไปเพราะว่าเราก็มาอยู่กับพี่สาวมาอยู่ด้วยพักยังไม่ไหวพี่สาวก็ต้องปิดหน้าต่างนอนเลยไล่ไปบ้านหนูใครก็มาอยู่ทั้งนั้นแหละอยู่คงก่อยก่อยเชียงใหม่เคยมาฝรั่งคนนั้นเนี่ยฮะฝรั่งที่น้องหนูตัวเล็กๆพูดภาษาฝรั่งนั่นน่ะมันรู้ศาสนาเก่งตัวคนเดียวมันก็บินไปเรื่อย23ประเทศแล้วแม้ที่มันไปมาเนี่ยมันไปมา23ประเทศก็ใช้สวัสดิการของอเมริกันซิสเซ่นเนาะใช่มันเป็นคนอเมริกันขอพบเขาเรียกขอพบนามสกุลก็จำง่ายขอพบขอพามาสมเด็จการเขามาใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมแต่เป็นการชี้ชัดก็มีสมเด็จการอยู่นะเขามีไหมแดงมีสวัสดีไม่มีเขาคงจะทำงานไม่ได้แบบผ่านภาษีเข้าไปอย่างนั้นนะถ้าใครไปทำแบบร้านอาหารเนี่ยก็ไม่มีค่ะไม่มีเพราะเขาต้องปิดเขาทำแบบไม่แบบน้องสาวเนาะต้องทำบริษัททำราชการอะไรอย่างเงี้ยต้องบริษัทใหญ่ๆรัฐเขาถึงก็จะมีได้ขอดในการใช้ภาษีใช่ในกฎหมายที่หนูได้รู้เลยว่าทำ10ปี40ควอเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องเรียนเขาเรียนกฎหมายเรียนเป็นคอร์สเหรอครับมันอยู่ในหลักสูตรค่ะมันมีบางทีมีเซมินาร์อะไรเงี้ยเราก็ไปประชุมอะไรเงี้ยกฎหมายเริ่มต้นต้องรู้ไว้นะครับเนาะว่าพี่ก็ทำงานก็เป็นเลขาด้วยเป็นอะไรก็อุ้ยได้บัตรฟรีดิสนีย์แลนด์อะไรเป็นเลขาด้วยใช่กินหลายตำแหน่งกินหลายเดือนอันเดียวตอนนั้นคนมี50คนนะตอนเข้าไปทำใหม่ๆแต่ตอนที่ลาออกมี700คนคือโตไปกับบริษัทครับครับลองเจ้าของไปเลยตลาดที่เจ้าของอินเองนั้นอิมเมจอยู่ที่บริษัทอ๋อบริษัทที่ทำงาน 3M นะค่ะ 3M ซื้อไปแล้วก็เลยกลับมาไทยรู้จักบุคลากรใน 3M ไหมที่นั่นไม่รู้จักครับก็ออกก่อนที่ว่า 3M จะนั่นโอเคมันเทคใหญ่มากซื้อเลยใหญ่ที่เป็นแต่ก็ทำพลาสติกอะไรที่ซื้อยืดอะไรยืดจริงเยอะโล่งมากพลังนั่นเหลือเชื่อไหมพลังโอเคไหมโอเคเด้อหนูเป็นคนขยันหนูทำทั้งวันขอให้แข็งแรงอ่ะหนูเพื่อเป็นคนชอบทำงานอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงเอาไปเรื่อยๆทำงานเอาให้เจ็บตัวเอง 90% แล้วค่ะหนูก็จะมาหาด้วยเพราะหนูมาชาร์จแบต
หนูชอบชาติเป็ดได้เลยโอเคจบครับ